เป็นอีกหนึ่งรัฐมนตรีนะคะที่ถูกจับตาและวิพากษ์วิจารณ์ค่ะสำหรับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะในประเด็นเรื่องของคุณสมบัติรวมทั้งนะคะในอดีตที่เขาเคยเป็นแกนนำกปปส.ถึงมีทีขับไล่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะเรื่องนี้นะคะคุณเอกนัทให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยยืนยันว่าสามารถทำงานร่วมกับคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้โดยยังคงยึดมั่นอุดมการณ์ในการปกป้องและรักษาสถาบันที่เป็นเสาหลักของประเทศยืนยันว่าได้เลือกทางที่ดีที่สุดณจังหวะเวลานี้ภัยคุกคามและความท้าทายของประเทศมันเปลี่ยนไปตอนนี้เป็นจังหวะสำคัญที่เราต้องร่วมมือกันส่วนกระแสข่าวที่ว่าคุณเอกนัทได้ไปเป็นพยานให้กับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในคดีความผิดตามมาตรา112นั้นเรื่องนี้คุณเอกนัทระบุว่ามีหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาไม่ได้ไปโดยพลการซึ่งหากไม่ไปก็จะต้องถูกหมายจับจึงต้องไปทำหน้าที่ตามกฎหมายอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้หากมีข้อสงสัยจะหาโอกาสที่จะแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ใช่เพียงคุณเอกนัทนะคะที่ตกเป็นเป้าถูกจับตานะคะยังมีพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ค่ะหรือว่าบิ๊กเล็กนะคะที่เพิ่งได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงกลาโหมก็เป็นหนึ่งในพยานคดีมาตรา112ของคุณทักษิณเช่นกันค่ะ